นะครับหมายข้างทางนะครับผมอีฮีพอได้ครับพอได้นะครับนี่เลยครับนะเอาลอกมาลองนะครับนะของสไปเดอร์นะครับใบสันนะครับนะเอามาคู่กับคันลูมิดนะครับนะลูมิด XTM Series นะครับผมนะตัวนี้5ฟุต6นะครับนี่แหละครับเวท87นะครับ5ฟุต6นะสั้นนะครับกระจิตลิด แต่ว่านี่เหมาะกับเนี่ยหมายที่มีสายไฟหรือว่าอะไรที่มันนะครับผมนะก็น่าจะถือว่าโอเคนะครับนี่เดี๋ยวลองมาดูนะครับสวัสดีครับนานะครับนี่เลยเอามาลองนะครับหมายนี่เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับอยู่ข้างทางด้วยไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าเนี่ยผมเอามาลองคันลูมิดนะครับ5ฟุต6นะตัวนี้เป็น XTM Series นะครับของลูมิดนะหายากแล้วนะตัวเนี้ยน่าจะไม่มีแล้วแหละนะขายใหม่น่าจะไม่มีนะครับตัวนี้ก็เป็นของเก็บครับเก็บเก่าเก็บนะนี่5ฟุต6ไม่ยาวนะนี่หมายที่มีแบบว่านะมีอุปสรรคนะครับมาเป็นป่าเป็นอะไรนะเราก็ทอยเหยื่อเงี้ยได้นะครับผมจึ๊กๆเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องของเรื่องเนี่ยมาเทสลอกมาทำเหมือนมารีวิวคันซะงั้นนี่นะครับ XC ไอ้ไม่ใช่ไอ้ตัวใบสันนะครับนะใบสันสไปเดอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแอคชั่นมันเป็นอย่างไรนะเวลาปลาลากมันมีเสียงแต่นั้นเรามันไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะอยู่ที่เบรกนะครับแล้วก็เรามาดูกันตัวคุมฟูของมันเนี่ยมันดีไหมนะครับไปตามไปลุ้นกันนะครับแต่ผมไม่มีที่ตั้งกล้องอ่ะนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังดีกว่าเนาะมันไม่มีที่ตั้งกล้องไม่รู้วางไว้จะยังไงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว้าวเปิดซิงนะฮะลอกสไปเดอร์นะครับผมนะของใบสันนะครับนะครับหมายข้างทางนะครับผมอีฮีพอได้ครับพอได้นะครับลื่นมากนะครับนะไปแบบปรับหน่วงก็สุดยอดนะครับถือว่าโอเคเลยในราคาไม่ถึงพันนะลอกตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับแล้วก็คุมฟูได้ดีนะครับนะปรับได้10ระดับนะครับนะทีละแก๊กนะครับเลื่อนเอานะครับนะเพราะว่าตัวคุมฟูก็เลือกตามให้เหมาะสมกับน้ำหนักของเหยื่อเนาะสามารถส่งเหยื่อได้ไกลครับตีลื่นนะครับสุดยอดเอ้ปลาช้อนนะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับโอ้มีตัวนะครับผมแต่ตัวไม่โตจ้าครับลองไปหาซื้อกันดูครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะเจอกันคลิปหน้าครับผมจ้า